สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระนางพญาพิมพ์เขาโค้งจังหวัดพิษณุโลกพระนางพญาเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคียอดนิยมวัดนางพญาเป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและวัดราชบุรณะสันนิษฐานว่าเป็นการตั้งชื่อจากพระนามของพระวิสุทธิกษัตริย์พระชายาของพระมหาธรรมราชาพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งพระองค์ได้สร้างพระพิมพ์นางพญาบรรจุไว้ในกุฏิเจดีย์หลังจากสร้างพระอารามแล้วเสร็จเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับเนื้อพระนางพญานั้นเป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งมีอยู่หลายสีเช่นสีแดงสีดำและสีมอยสีมอยหรือสีผ่านนะครับเป็นลักษณะของสีเทาหรือสีอมแดงบางครั้งมีดำครึ่งนะครับแดงครึ่งซึ่งเรียกว่าสีผ่านนะครับซึ่งสีที่แตกต่างกันนี้เนื่องจากพระได้รับความร้อนจากการเผาไม่เท่ากันนะครับสีดำจะได้รับความร้อนสูงสุดสีแดงจะได้รับความร้อนพอดีนะครับสีมอยหรือสีผ่านจะได้รับความร้อนในองค์พระแต่ละส่วนไม่เท่ากันนะครับทำให้บางส่วนเกิดสีดำบางส่วนเกิดสีแดงนะครับซึ่งพระองค์เดียวจะมีลักษณะสองสีนะครับเป็นการได้รับความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอโดยทั่วในองค์พระพระนางพญาแบ่งแยกพิมพ์ทรงได้ทั้งหมด6พิมพ์คือพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงพระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่พระนางพญาพิมพ์สังคติพระนางพญาพิมพ์เทวดาและพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กสำหรับพุทธคุณนั้นเป็นเลิศในด้านเมตตามหานิยมอำนาจวาสนาบารมีคงกระพันชาติและแคล้วคลาดมีอย่างครบถ้วนครอบจักรวาลครับจะขอนำท่านชมภาพรวมองค์พระนางพญาพิมพ์เขาโค้งองค์ลงรักปิดทองกันเลยนะครับชมภาพรวมองค์พระครับจะขอนำท่านชมพระนางพญาองค์ที่มีการลงรักปิดทองกันนะครับครับเป็นพระนั่งปางมารวิชัยนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นพุทธลักษณะที่สง่างามนะครับเรียบง่ายนะครับครับเรามาชมภาพรวมกันนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาองค์นี้เป็นสีแดงนะครับที่เรียกว่าได้รับความร้อนพอดีนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาเนื้อพระโดยมีการลงรักปิดทองไว้นะครับนะครับท่านชมด้านหน้านะครับ
มิติองค์พระนะครับผนังนะครับแขนนะครับหน้าอกพระพักนะครับพระอุระพระพักมีการไล่มิตินะครับงดงามนะครับเป็นลักษณะศิลปะแบบนุนต่ำนะครับเป็นพระเครื่องศิลปะสุโขทัยนะครับเรียบง่ายนะครับแต่งดงามคำโบราณท่านว่านะครับสมเด็จบางนางหนานะครับเป็นตำรานะครับซึ่งองค์นี้ก็เข้าตำราเลยนะครับเป็นพระที่มีความหนานะครับแข็งแรงนะครับนี่นะครับด้านข้างด้านหลังนะครับตัดได้รูปทรงงดงามนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับหนานะครับใต้ฐานนะครับหนานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับปลายพระเกศนะครับหนาตัดได้สัดส่วนงดงามนะครับเป็นพระที่มีความงดงามมากองค์หนึ่งนะครับครับสำหรับพระองค์นี้นะครับที่พิเศษนะครับก็คือมีการลงลักปิดทองไว้นะครับซึ่งก็เป็นการลงลักปิดทองภายหลังนะครับภายหลังขึ้นจากกรุพระนางพญานี้ขึ้นจากกรุเมื่อปีพ.ศ. 2444นะครับครั้นในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับได้เสด็จไปเมืองพิษณุโลกนะครับก็มีการนำทูลเกล้าขึ้นถวายนะครับซึ่งพระองค์ก็ได้แจกให้กับประสบนิกรนะครับผู้ที่ติดตามเสด็จอย่างทั่วหน้านะครับก็คงจะมีพระนางพญานะครับพระพุทธชินราชไบเสมานะครับแล้วองค์นี้ก็เชื่อได้ว่าหลังจากผู้ที่ได้รับพระราชทานมาเนี่ยนะครับมาลงลักปิดทองนะครับเพื่อเป็นการรักษาเนื้อพระขึ้นในภายหลังนะครับอันนี้เราจะสามารถสังเกตได้จากเนื้อลักนะครับแล้วก็ทองนะครับทองที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นทองยุครัตนะนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับลักษณะสีสันนะครับลักนะครับเป็นยุครัตนโกสินทร์นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าการเก็บรักษาพระนะครับก็มีภูมิปัญญาอยู่ด้วยนะครับก็รักษาเนื้อพระได้อย่างดีนะครับองค์นี้แทบไม่มีการชำรุดเลยนะครับจะขยายให้ท่านได้ชมนะครับนะครับลักษณะการลงลักปิดทองแบบนี้นะครับเราจะได้พบในพระบูชานะครับยุครัตนะนะครับเป็นลักแบบนี้ทองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นการลงลักภายหลังนะครับหลังจากที่นำพระขึ้นมาจากกรุนะครับพระนางพญานะครับนอกจากพบที่กรุนางพญาแล้วนะครับยังมีการพบภายหลังอีกหลายกรุนะครับเช่นกรุวัดเลียบ
นะครับหรือวัดราชบูรณะกรุงเทพนะครับพระราชวังบวรมงคลนะครับวังหน้าวัดสังกระจายธนบุรีนะครับวัดราชบูรณะที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็วัดอินทรวิหารนะครับแล้วก็ที่บ้านตาปานนะครับซึ่งที่บ้านตาปานเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับก็จะเป็นพระที่พบนะครับก็ค่อนข้างเสียผิวนะครับจะมีแร่ปรากฏขึ้นนะครับจำนวนมากที่เรียกว่าแร่ลอยนะครับนี่นะครับเราได้ชมภาพรวมองค์พระนะครับเป็นพระที่ขึ้นจากกรุนะครับแล้วก็มีการลงรักปิดทองในยุครัตนโกสินทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันครับพระนางพญาเป็นพระเนื้อดินเผานะครับซึ่งผสมว่าน108นะครับก็มีความหนึบนุ่มนะครับเป็นเนื้อพระที่ค่อนข้างหยาบนะครับมีแร่ลอยให้เห็นนะครับแต่องค์นี้มีการลงลักนะครับรักษาเนื้อพระไว้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นเนื้อพระได้บางส่วนนะครับในช่วงจุดที่ลักหลุดล่อนนะครับตรงนี้เป็นพระพักนะครับนะครับท่านสังเกตนะครับลักนะครับคาบกรุนะครับเห็นอยู่ในเกาะติดกับเนื้อพระนะครับแล้วก็ลักที่หลุดล่อนออกมานะครับเนื้อพระมีความแห้งเก่านะครับลักสมอายุนะครับนี่นะครับเป็นการลงลักปิดทองในยุครัตนโกสินทร์นะครับพระสร้างในสมัยสุโขทัยนะครับนี่นะครับเนื้อหานะครับมีความจัดนะครับแดงเข้มนะครับนะครับเป็นเนื้อที่ได้รับความร้อนพอดีนะครับพระอุระเห็นนิดหน่อยนะครับนะจุดนี้นะครับเข่าโค้งนะครับลักษณะแขนนะครับคล้ายเบ็ดตกกุ้งนะครับมีลักหุ้มก็จะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ก็เห็นนะครับเนี่ยจากมุมนี้นะครับจะพอสังเกตได้นะครับข้างนะครับลักเก่านะครับเนื้อพระเก่ามีคราบกรุเกาะอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแสดงว่าคราบกรุเนี่ยอยู่ก่อนลักนะครับอยู่ก่อนที่จะลงลักเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการลงลักทีหลังนะครับเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับองค์นี้ตัดได้สัดส่วนนะครับพระมีความแข็งแรงมากนะครับถือว่าดีมากนะครับจุดนี้นะครับลักพึ่ง
หลุดล่อนออกไปนะครับแสดงให้เห็นเนื้อพระนะครับที่มีความแห้งจัดนะครับนะครับแล้วก็จะหลุดออกเป็นแผ่นนะครับความเก่าจัดนะครับของเนื้อพระนะครับรักนะครับรักนี่ช่วยกันน้ำนะครับกันน้ำได้ดีกันการขูดขีดที่ผิวพระนะครับการลงรักปิดทองก็ทำให้พระสวยขึ้นนะครับเพราะว่าปิดทองนะครับเนี่ยแร่ลอยนะครับเห็นเม็ดแร่ทองยุครัตนะนะครับสีแบบนี้เลยนะครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระลงไปอีกนะครับขยายกันเต็มที่เลยนะครับเจาะลึกกันเต็มที่นะครับความเก่าจัดของเนื้อดินนะครับเนื้อพระคาบกรุนะครับที่เกาะกลุ่มอยู่ทั่วไปนะครับทองนะครับการลงรักปิดทองนะครับที่แสดงถึงความเก่านะครับรักนี่เป็นตัวที่จะบอกความเก๋แท้ของพระได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะคนโบราณคงไม่ลงรักในพระเก๋นะครับความเก่าของรักเนี่ยนะครับบอกได้นะครับนะครับนะครับเนื้อที่หลุดออกมานะครับเมื่อรักหลุดนะครับมีทองปิดอยู่บางส่วนนะครับแต่จุดนี้จะเห็นดีมากนะครับนะครับงดงามนะครับเป็นภูมิปัญญาไทยในการรักษาเนื้อพระนะครับพระองค์นี้นะครับท่านได้ความรู้นะครับในเรื่องของเนื้อพระนะครับพิมพ์พระเนื้อพระนะครับคาบกรุที่เกาะนะครับธรรมชาติที่เกาะอยู่กับเนื้อพระนะครับแล้วก็การดูแลรักษาพระโดยมีการลงรักปิดทองเพิ่มขึ้นมานะครับจะเห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างนะครับมีขั้นมีตอนนะครับมีจุดสังเกตนะครับจุดของความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์นะครับพระองค์นี้สร้างในสมัยสุโขทัยนะครับพระนางวิสุทธิกษัตรีนะครับแล้วก็ค้นพบนะครับในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วผู้ที่ได้รับพระมานะครับก็มาลงรักปิดทองต่อในยุครัตนะนะครับ
นี่คือการแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธานะครับต่อศาสนาแล้วก็การเจตนาในการที่จะรักษานะครับพระเครื่องพระบูชาไทยให้คงอยู่ตลอดไปนะครับก็ทำกันมาเป็นช่วงๆนะครับถึงยุคเราก็ควรเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพย์นะครับทางวัฒนธรรมของเราให้คงอยู่สืบไปนะครับนี่นะครับเนื้อพระแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับจุดนี้ไม่ค่อยโดนสัมผัสนะครับก็มีความแห้งนะครับการเก็บพระนะครับสภาพเดิมดีที่สุดนะครับอันนี้ท่านลงรักปิดทองมานะครับเราก็เก็บต่อนะครับรักษาให้คงอยู่ต่อไปนะครับท่านสังเกตนะครับรากที่หลุดล่อนออกไปนะครับไม่ได้เอานำเนื้อพระติดออกไปด้วยนะครับเนื้อพระก็ยังคงเดิมนะครับหลุดล่อนเฉพาะรากนะครับการรักษาเนื้อพระได้ดีมากนะครับนี่นะครับเนื้อพระมีความเก่าจัดนะครับมีแร่ลอยนะครับเราชมแร่ลอยนะครับเนี่ยนะครับเม็ดขาวขุ่นนะครับนี่นะครับเห็นอยู่ทั่วไปนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของพระนางพญานะครับรักแห้งดำสนิทนะครับเมื่อถูกสัมผัสรักก็จะมีความมันวาวเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับแร่ลอยถือเป็นเนื้อครูได้เลยนะครับพระที่งดงามสมบูรณ์นะครับแล้วมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับชัดเจนนะครับที่บอกชัดเจนก็คือเรื่องของการสร้างนะครับสร้างโดยพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับในสมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็ค้นพบปี2444นะครับในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงนะครับรัชกาลที่5มีการพระราชทานนะครับให้กับประสบนิกรที่ติดตามเสด็จนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับพระองค์นี้นะครับได้นำมาลงรักปิดทองนะครับซึ่งก็เป็นทองในยุครัตนโกสินทร์นะครับเนี่ยนะครับ
เราจะเห็นเลยว่าความเป็นมาของพระองค์นี้นะครับชัดเจนมากนะครับแล้วก็เข้าสู่การเรียนรู้นะครับให้เราได้ชมนะครับของภาพทั้งหมดนะครับทั้งภาพรวมองค์พระนะครับการเจาะลึกเนื้อพระนะครับเราเห็นธรรมชาติทุกอย่างนะครับเนี่ยนะครับแร่ลอยนะครับเนี่ยจุดที่พอโดนสัมผัสนะครับเนื้อพระก็จะมีความฉ่ำมันขึ้นนะครับลักก็เช่นกันนะครับแต่จุดที่ไม่โดนสัมผัสมากนะครับก็ยังแห้งนะครับแห้งสนิทอยู่นะครับจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับมีธรรมชาตินะครับมีเรื่องราวนะครับให้เราได้ศึกษาอย่างครบถ้วนนะครับนี่นะครับบริเวณพระพักนะครับที่ลักหลุดล่อนนะครับนี่นะครับสวยคลาสสิกมากนะครับท่านเปิดให้เห็นเฉพาะบางส่วนนะครับต้องใช้จินตนาการกันพอสมควรนะครับแต่ก็ดูง่ายนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนื้อพระนะครับโดนสัมผัสนะครับมีความฉ่ำมันตรงนี้แห้งนะครับพิมพ์พระนะครับชัดเจนพิมพ์พระมีความงดงามชัดเจนนะครับหนาเข้าตำราเลยนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นพระที่งดงามมากองค์หนึ่งนะครับหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีนะครับครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสนำพระยอดนิยมนะครับมาให้ท่านได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้คงอยู่อย่างมีชื่อเสียงตลอดไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชร
สุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ